เรียกได้ว่าเรื่องของข่าวปลอมเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งนะครับทุกประเทศพบเจอกับปัญหานี้นะครับเมื่อการเดิมพันอำนาจของประเทศเองที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็เครือข่ายโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญมากนะครับในการกําหนดผลการเลือกตั้งและในประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ย เราจะเริ่มเห็นสงครามข้อมูลเฟกนิวข่าวปลอมต่างๆนานานะครับในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับมันอยู่ที่ว่าแพลตฟอร์มใดเนี่ยจะจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีกว่ากันนะครับเอาจริงๆเคสสตด,ดี้ครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานในปี2016นะครับที่ตอนนั้นเนี่ย มันเป็นเคสตัดดี้แรกนะครับที่เรื่องของเฟกนิวเนี่ยมีผลอย่างชัดเจนมากๆต่อการเลือกตั้งแล้วก็มีหาวิทยาลัยหลายๆแห่งเนี่ยทำการศึกษานะครับผลของการเผยแพร่เฟกนิวเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งอย่างไรนะครับวันนี้จะไปย้อนดูกันนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2016กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมันมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกมันเดย์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับกับพลังของข่าวปลอมที่มันส่งผลกระทบมากมากนะครับต่อการตัดสินใจของประชาชนที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้ไปนะครับยิ่งมันถูกกลอกข้อมูลผิดๆมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลิกผลการเลือกตั้งครั้งใหญ่ได้นะครับและมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาเองมันเป็นอำนาจที่ใหญ่มากนะครับอำนาจของประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาในปี2016แม้โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจะได้ใจฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่ามันมีการศึกษามากมายที่เกิดขึ้นนะครับลองเซิร์ชใน Google ดูได้เลยนะครับมีเป็นเปเปอร์มากมายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วทุกมุมโลกนะครับที่ศึกษาถึงเรื่องนี้นะครับมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆที่ส่งผลกระทบต่อ ชัยชนะของโดนัทท์ที่เกิดขึ้นในปี2016นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเคสตั๊ดดี้เคสแรกๆนะครับที่พลังของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบเต็มรูปแบบซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับเราจะ้เห็นถึงแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยปรับตัวกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีการสร้างความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นนะครับในการหาเสียงการโฆษณาโดยเฉพาะแคมเปญในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ แพลตฟอร์มอย่าง Facebook เองนะครับโ,โหได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับจากการเลือกตั้งครั้งนั้นเพราะว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเฟรนดนิวที่ใหญ่ที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับยิ่งแพลตฟอร์มไหนมีผู้ใช้เยอะเข้าสู่กลุ่มแมสได้มากที่สุดเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อความคิดของผู้คนได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคือขายโซเชียลมีเดียในอเมริกาเองเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง p โ l i ายต่างๆหลังจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปี2016เป็นต้นมานะครับ เราเห็นได้ว่ามันน้อยลงไปนะครับเรื่องของข่าวล้อมแต่ว่ามันคงหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างมันอยู่ที่ว่าจํานวนหรือว่าปริมาณมันมากมายขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่แทบจะไม่มีการยืนยันตัวตนสร้างอวตารอะไรขึ้นมาได้เลยนะครับแพลตฟอร์มที่น่าสนใจอย่างทวิตเตอหรือว่า TikTok เองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่มีการยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการควบคุมโดยเทลโยีน้อยมากๆนะครับต่างจาก Facebook เองเนี่ยก็เริ่มมีการจัดก,การโดยเทลโยีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบไปยังส่วนอื่นๆด้วยนะครับทำไม AI ของ Facebook ถึงเข้มมากๆนะครับในการลงโฆษณาเพราะมันเคยมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถึงแม้จะเข้มมากมายขนาดไหนนะครับมันก็มี โอกาสที่ข้อมูลผิดๆมันก็จะหลุดไปได้อยู่ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับซึ่งผมมองว่าในบางแพลตฟอร์มเนี่ยทำเรื่องนี้น้อยมากๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้กลายเป็นแพลตฟอร์มแบบฟรีสปิชเลยด้วยซ้ำนะครับหลายแพลตฟอร์มนะครับทวิตเตอหลังจากได้เจ้าของใหม่อ n ลลอนมัสเองเนี่ยเขาค้น้างชาัดเจนมากๆนะครับต้องการปล่อยให้เกิด การถกเถียงอย่างเสรีนะครับทุกคนต้องได้รับข้อมูลในทุกๆด้านอย่างเท่าเทียมมีการเปิดแอดคเค้าโดยนั่นทรัม้์กลับมานะครับหลังจากที่มีการแบนไปอย่างยาวนานมันเห็นได้ชัดนะครับว่าแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าพวกเขามีนโยบายที่ปล่อยอิสระเสรีพูดอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าคนต้องตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ว่า อย่างทวิตเตอเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผู้ใช้งานมากมายขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่จะชี้วัดอะไรได้มากนักน,นะครับมันต่างจากแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือฝั่งของ TikTok ที่เริ่มเติบโตขึ้นมานะครับมีจํานวนผู้ใช้งานเยอะมากๆมีกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงคน แก่นะครับคนสูงอายุเนี่ยก็หันมาใช้ทิกต o k กันเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มอย่างทิกต o k เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยชี้ขาดสาคัญอย่างหนึ่งมากๆนะครับในการเลือกตั้งทุกครั้งซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย มันก็ชัดเจนมากๆนะครับโหมีแคมเปญหาเสียงคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับนโยบายแม้จะไม่ได้มาจากพลักโดยตรงนะครับอาจจะเป็นยูสเซอร์ทั่วไปหรือว่าเป็นอวตารเปิดเผยข้อมูลต่างๆขึ้นมานะครับบางครั้งก็เป็นข้อมูลเฟกนิวซึ่งมันกนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าดูในแพลตฟอร์มอย่าง t ิ k t o อกเองข้อมูลในสหรัฐอเมริกาเนี่ย ในปี2016นะครับมันมีข่าวปลอมออกมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการที่โจมตีไปยังฮิลลารีคลินตันเองนะครับ ซึ่งมีการสร้างข้อมูลเท็จมากมายนะครับมีการเชื่อมโยงไปถึงประเทศรัสเซียเลยด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปล่อยข้อมูลเหล่านี้นะครับการนําข้อมูลหลุดออกมาเปิดเผยนะครับหรือว่าเหล่าผู้ใช้งานที่แบบเป็นกลุ่มหัวรุนแรงจัดๆนะครับที่โหรักโดลดัทรัมากๆเนี่ยก็มีการปล่อยข้อมูลเท็จๆออกมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีแชร์กันเป็นล้านโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มอย่าง a c e b o o k เองนะครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่มีงาน ใจออกมากลุ่มผู้เข้าชมเว็บข่าวปลอมบ่อยที่สุดเป็นกลุ่มของอนุรักษ์นิยมนะครับที่เข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้จํานวนมากแล้วก็มีการแชร์กันมากกว่ากลุ่มเสรีนิยมนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจนะครับมีการสร้างแบบสำรวจเน้นไปที่พฤติกรรมของผู้เลือกตั้งในปี2016ซึ่งเคยลงคะแนนให้กับบารักโอบามา ในปี2012นะครับข้อมูลนี้มันน่าสนใจอย่างไรนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานคะแนนของพรรคเดโมแครตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยเลือกประธานาธิบดีบาร,รักโอบามามาก่อนนะครับซึ่งหาก เฮลลี่เคินตันเองเนี่ยยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เลือกอบามามาก่อนเนี่ยเธอก็สามารถที่จะเอาชนะการเลือกตั้งในปี2016ได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ออกมาก็คือมีเพียงร้อยละ77ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยสนับสนุนโอบามาหันมาสนับสนุนคลินตันนะครับและมีจำนวนสูงถึง10%เลยทีเดียวนะครับที่เคยให้คะแนนกับโอบามาแต่ว่ากลับไปให้คะแนนโดนัลด์ทรัม คราวนี้มีการวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องเฟกนิวแบบตรงๆเลยนะครับมี3หัวข้อที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆนะครับที่มีการเผยแพร่ก่อนการเลือกตั้งในปี2016หัวข้อแรกก็คือฮิลลารีคลินตันเอเนี่ยมีสุขภาพที่แย่มากเนื่องจากการเจ็บป่วยที่รุนแรงซึ่งพบว่าร้อยละ25ของผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนนะครับ และ1้2นะครับของอดีตผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับประเด็นที่2ก็คือในช่วงที่ฮิลลารีคลินตันเองดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ เธอเคยอนุม,มัติการขายอาวุธให้กับกลุ่มไอซิดหรือไม่นะครับเพราะว่า35%เนี่ยเชื่อว่าคลินตันเคยขายอาวุธให้กับกลุ่มไอซิดเช่นเดียวกับ20%ของผู้ที่เคยสนับสนุนโอบามานะครับก็เชื่อในเรื่องนี้นะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือการที่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟานซิสรับรองโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้งพรว่า 10%ของกลุ่มตัวอย่างและ8%ของกลุ่มที่เคยสนับสนุนโอบามาคิดว่าข้อความนี้เป็นจริงมันแสดงให้เห็นอะไรนะครับมันแสดงให้เห็นว่ามันมีโอกาสที่ผู้ที่เคยสนับสนุนโอบามาหรือว่าสนับสนุนพรรคเดโมแครตนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนความคิดหันกลับมาเลือกโดนันทป์ได้หลังจากได้รับข้อมูลเฟกนิวเหล่านี้แต่ว่ามันก็มีงานวิจัยหลายส่วนนะครับที่อาจจะมองว่าข่าวปลอมอาจจะเป็นแค่ ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องนโยบายหลายๆอย่างที่ฮิลลารีคินตันเองทำออกมาแล้วก็เกิดความแตกแย้นะครับเช่นประเด็นเรื่องเพศซึ่งทำให้ผู้ชายรู้สึกแตกแย้ออกไปนะครับที่จะสนับสนุนพรรคเดโมแครต หรือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเองก็ตามนะครับเพราะว่าความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจก็อาจจะส่งผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับการบริหารของประธานาธิบดีโอบามาเองเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกในเรื่องเศรษฐกิจที่หลายๆคนเนี่ยผลสำรวจออกมาว่ามีถึง39%ที่เหที่มองว่าเศรษฐกิจแย่นะครับ ซึ่งเมื่อมาพิจารณาภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของข่าวปลอมเพียงเท่านั้นแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับหากมองตัวเลขผลการเลือกตั้งออกมาเพราะว่า ฮิลลารีคลินตันเนี่ยแพ้ไปประมาณ78,000เสียงนะครับหรือประมาณ0.6%ของคะแนนเสียงทั่วประเทศเพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเฟกนิวข่าวปลอมเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับแม้มันจะเป็นปัจจัยเพียงเล็กน้อยแต่สุดท้ายตัวเลขที่ผู้สนับสนุนที่เคยสนับสนุนโอบามาเปลี่ยนใจไปเลือกโดนันทรัปมมันก็มีผลกระทบมากๆนะครับแล้วก็ในที่สุดเธอก็พ่ายแพ้ไปทําให้โดนันทรัป์ ขึ้นมาครองอำนาจได้สําเร็จในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสําหรับเรื่องราวของข้อมูลข่าวปลอมเฟกนิวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016ใน E ีนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอดทราดอลแอดทีเอชเออสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ